ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอีก10สถานีสร้างสรรค์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้เรียนอรสาศาสตร์รุจิเป็นผู้ดำเนินรายการและเช่นเคยนะคะเดินได้เรียนเชิญคุณชริจาคล่องการยิงมาคุยกับท่านผู้ฟังและน้องๆ นะคะเราพูดกันในคราวที่แล้วนะคะในเรื่องของอาหารไทยนะคะทีนี้พูดถึงปัจจัย4ของคนเราเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของไทยนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันและคุณชริจา ก็จะคุยให้ท่านฟังและน้องๆฟังสวัสดีค่ะคุณชริจาค่ะค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงเรื่องเสื้อผ้านะคะอันนี้มันก็คงเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักอีกอย่างนึงนะคะของคนเราอะนะคะเพราะว่าคนเราก็คงต้องมีเครื่องนุ่งห่มมาประดับตัวเองนะคะคงอาจจะต้องถามว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยนะคะสิ่งที่มีความสำคัญนอกเหนือไปจากอาหารการกินแล้วเนี่ยเรื่องเสื้อผ้าก็คงมีความสำคัญใช่ไหมคะค่ะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะค่ะก็มีไว้เพื่อที่เราใช้ป้องกันร่างกายนะคะค่ะความร้อนความหนาวแล้วก็ป้องกันจากความอับอายนะคะค่ะซึ่งก็มีส่วนที่สำคัญกับชีวิตของคนเราเหมือนกันแล้วเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละชาติแตกต่างกันไปนะคะในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เครื่องแต่งกายซึ่งก็คงจะเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของสภาพแวดล้อมภูมิอากาศแล้วขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับความรักความชอบนะคะความเป็นศิลปะของแต่ละบ้านแต่ละเมืองด้วยแล้วก็จะมีการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของชาติของตนนั้นอย่างไรซึ่งในสมัยก่อนๆเนี้ยนะคะมนุษย์อาจจะรู้จักแค่การเอาสิ่งต่างๆมาปกปิดร่างกายเพื่อกันร้อนกันหนาวเท่านั้นเองนะคะอาจจะไม่ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องของความสวยงามอะไรเท่าไหร่นักแต่ว่ามองถึงเรื่องของการใช้ในการปกปิดร่างกายแล้วก็ป้องกันร่างกายจากความร้อนความหนาวการถูกขีดข่วนอะไรต่างๆเท่านั้นทีนี้ในสมัยอดีตนะคะในสมัยมนุษย์โคบันยองซึ่งสมัยนั้นเนี่ยจะต้องล่าสัตว์เพื่อมาเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยก็มักจะมาจากขนสัตว์หรือว่าหนังสัตว์เป็นส่วนใหญ่แต่ต่อมาเนี่ยมนุษย์ก็เริ่มมีพัฒนาการมากขึ้นนะคะก็ได้พัฒนาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเรื่อยมาจากอดีตที่เคยนุ่งห่มขนสัตว์หรือว่าหนังสัตว์เนี่ยนะคะโดยนำเอามาทั้งผืนแล้วก็เอามาปกคลุมร่างกายเนี่ยปัจจุบันก็มีการนำเอาขนสัตว์หรือหนังสัตว์เนี่ยมาตัดเย็บทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอยู่แต่ว่าก็จะมีราคาแพงกว่าการใช้ผืนเส้นใหญ่แล้วนำออกมาทอเป็นผ้านะคะในส่วนของคนไทยเนี่ยนะคะที่ผ่านมาก็มีการสวมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในรูปแบบที่ เป็นอิสระของไทยของเราแล้วก็ เมื่อได้มีการนำออกไปโชว์ในต่างประเทศเนี่ยก็ได้รับคำชมมากมายว่าชุดประจำชาติของไทยนั้นสวยงามมากนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเวลาที่เสด็จต่างประเทศท่านก็ได้สวมใส่ชุดประจำชาติของไทยแล้วก็ได้รับการยกย่องถึงความสวยงามของผ้าไหมไทยนะคะรูปแบบของเสื้อผ้าแบบของไทยก็มีความงดงามสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงมีการนำเอาเสื้อผ้าแบบชุดแต่งงานประจำชาติเนี่ยมาใช้เพียงแต่ว่าอาจจะมีการดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันนะคะในสมัยก่อนเนี่ยคนไทยที่เราเรียกกันว่าคนไทยเนี่ยอาจจะเริ่มมาจากสมัยก่อนพุทธกาลกว่า 4,000 ปีสมัยนั้นก็เรียกกันว่ากลุ่มไทยมงนะคะ
การแต่งกายในยุคนั้นเนี่ยทั้งชายแล้วก็หญิงเนี่ยจะนุ่งกางเกงเป็นหลักสวมเสื้อไม่มีแขนซึ่งส่วนใหญ่ก็ทำมาจากผ้าแต่พอถึงยุคต่อมาเนี่ยนะคะก็เรียกกันว่าสมัยไห้ลาวทั้งชายหญิงก็ยังคงสวมเสื้อแขนสั้นโดยมีเสื้อแขนยาวข้างในอีกตัวนึงแล้วก็เริ่มรู้จักการย้อมสีเสื้อผ้าผู้หญิงก็มีการดัดแปลงกางเกงมาเป็นผ้านุ่งแล้วก็มีการทอผ้าเป็นลวดลายต่างๆได้แล้วก่อนสมัยนั่นเจ้าประมาณพุทธศักราช 1,000 จากกางเกงที่ปล่อยชายนะคะก็เริ่มมีการรัดขากางเกงซึ่งก็อาจจะเพื่อความสะดวกในการเดินทาง เมื่อครั้งสมัยนั่นเจ้าก็ประมาณพุทธศักราช 1,150 ก็มีการแต่งกายเพื่อแบ่งแยกชั้นยศของทหารเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทำให้มีเสื้อผ้าหลากหลายชนิดมากขึ้นมีเครื่องนุ่งห่มที่ทำด้วยหนังถ้าหากว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยก็จะสวมเสื้อกั๊กไม่มีแขนแต่ถ้าเป็นชั้นสูงขึ้นมาก็จะมีหนังเสือคลุมร่างกายมีผ้ารัดเอวสีทองหรือสีแดงแถบเหลืองตามลำดับชั้นส่วนสตรีชั้นสูงก็จะสวมเสื้อผ้าทำด้วยไหมย้อมสีสวยงามมีผ้าไหมอีกผืนหนึ่งนะคะคล้องอยู่ที่เอวซึ่งก็จะเห็นได้มาจนถึงยุคปัจจุบันคนไทยในอดีตนั้นเนี่ยนะคะมีพัฒนาการด้านการใส่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเหมือนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในสมัยทวาราวดีเนี่ยการแต่งกายจะเริ่มเปลี่ยนไปจะไม่นิยมสวมเสื้อแต่จะมีผ้าบางๆเฉลียงบ่าซ้ายมากกว่าพอมาถึงสมัยศรีวิชัยก็จะเป็นการนุ่งผ้าครึ่งแข้งปลายบานยกขอบหรือถ้าหากเป็นการนุ่งผ้ายาวก็จะบางแนบเนื้อขอบผ้าชั้นบนเป็นวงโค้งจนเห็นส่วนหน้าท้องฮาร์ดลีเก็บขัดรัดชนุ่งด้วยนะคะในสองสมัยที่ผ่านมานี้ก็เป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่อาศัยอยู่ทางด้านทิศใต้เป็นหลักถ้ามองกลับขึ้นไปทางด้านเหนือนะคะในสมัยลพบุรีก็มีการนุ่งผ้าโดยใส่ผ้าซ้อนกันตรงหน้าปล่อยใส่ผ้าสองข้างอัดยาวไปจนถึงสะโพกแล้วก็ผ้าเข็มขัดขนาดใหญ่ด้วยจนถึงในยุคของเชียงแสนประมาณพุทธศักราช 1,167 ก็จะมีการนุ่งผ้าสิ้นถุงมีลวดลายประดับประดาหลายลายนะคะอาจจะยาวจนถึงเท้าแล้วก็มีผ้ารัดอกแล้วก็มีสบายอกด้วยพอมาถึงยุคสมัยสุโขทัยคือกว่า700ปีที่ผ่านมาผู้หญิงก็ยังคงนุ่งผ้าถุงนะคะสูงขึ้นมาจากพื้นประมาณ 2-3 นิ้วหรือว่านุ่งผ้ายาวครึ่งแข้งมีรัดตรีแล้วนอกจากนี้เนี่ยผู้ชายและผู้หญิงก็ยังนิยมนุ่งผ้าโจงกระเบนมีผ้ารัดต้นคอหรือว่าผ้าแถบผ้าถกมาถึงสมัยอยุธยาเลยก็ยังคงเป็นแบบนี้นะคะพอมาถึงยุคที่สุโขทัยเสื่อมลงก็มีหลายๆส่วนได้รับอิทธิพลจากยุคต่างๆก่อนหน้านี้มาแล้วอย่างเช่นอาณาจักรสุโขทัยลพบุรีการแต่งกายก็จะเป็นการสวมเสื้อบางคอรูปสามเหลี่ยมผ่าอกแขนสั้นชายเสื้อยาวเอวรัดกับสะโพกนะคะแล้วก็นุ่งผ้าจงกระเบนยาวครึ่งแข้งชาวบ้านทั่วไปก็จะไว้ผมยาวประปาหรือผมแถบกลางไม่สวมเสื้อแต่ว่าจะห่มสบายเฉียงติดอกแบบกระเบนมานุ่งผ้าใต้สะดือยาวครึ่งแข้งรวมไปถึงอาจจะนุ่งโจงกระเบนพอมาถึงยุคกรุงธนบุรีนะคะก็เป็นช่วงสั้นๆแล้วก็เป็นช่วงที่ยังอยู่ในภาวะที่บ้านเมืองไม่ค่อยสงบสุขมากนะพอเพิ่งผ่านพ้นสงครามมาไม่นานแต่ว่ามีการค้าขายกับจีนก็ทำให้มีผ้าแบบจีนเข้ามามากมีการนุ่งผ้าถุงมีกระไบรัดอกรวมไปถึงมีการนุ่งกางเกงสวมเสื้อคอกลมมีกระดุมผ้าแล้วก็มีกระเป๋าใหญ่สองข้างซึ่งจะเห็นได้ว่านับจากยุคแรกๆที่อาจจะเรียกได้ว่าคนไทยนะคะเราก็มีวิวัฒนาการการนุ่งห่มการใส่เสื้อผ้าที่มีความเป็นมาที่แตกต่างกันไปถ้าหากว่าเราไปดูรูปภาพนะคะจากสมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบันว่ามีการนุ่งห่มเสื้อผ้าอย่างไรแล้วมาถึงยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราควรจะเลือกตามอย่างบรรพบุรุษหรือว่าควรจะดัดแปลงไปอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าไม่ลืมอดีตแล้วก็ไม่หลงอนาคตนะคะเพราะงั้นการแต่งกายเนี่ย
ก็เป็นเรื่องที่มีวิวัฒนาการได้แต่ว่าก็คงจะต้องดูด้วยว่าทำอย่างไรถึงจะให้ยังคงเอกลักษณ์ของไทยเอาไว้ได้นะคะพูดถึงการแต่งกายในสมัยก่อนๆนะคะเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกับมาถึงยุครัตนโกสินทร์นะคะซึ่งเรื่องยุครัตนโกสินทร์เราคงอาจจะคุยกันในคราวหน้าแต่พูดถึงเรื่องในอดีตเนี่ยคือจริงๆในปัจจุบันเนี่ยก็เห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปเอาอดีตมาแต่งตัวอย่างสมมติว่าเวลาเราจะไปประกวด Miss Universe นะคะคุณชลิชาเห็นไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาชุดไทยตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยแล้วก็มาให้นางงามจักรวาลไปแต่งอะค่ะก็เป็นที่น่าสนใจของชาวต่างชาตินะคะชุดที่นางสาวไทยนำเอาไปแต่งในเครื่องแต่งกายประจำชาติในบนเวทีประกวดนางงามจักรวาลเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยก็ยังคงรูปแบบเดิมๆอยู่นะคะแต่ว่าในปัจจุบันก็มีการนำเอาชุดประจำชาติในอดีตเนี่ยมาดัดแปลงเพื่อให้ดูว่ามีความทันสมัยมากขึ้นนะคะซึ่งพอดัดแปลงไปมากๆแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะเกิดข้อสงสัยว่านี่ยังถือว่าเป็นชุดแต่งกายประจำชาติหรือไม่เพราะมีการดัดแปลงไปจนบางครั้งเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะยอมรับไม่ได้นะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าเสื้อผ้าเนี่ยมีวิวัฒนาการได้แต่ว่าวิวัฒนาการอย่างไรแล้วจะให้คนยอมรับว่านี่ยังคงเป็นชุดแต่งกายประจำชาติอยู่แล้วก็ทำให้คนที่มองเห็นเนี่ยรับรู้ว่านี่คือเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยอย่างแท้จริงนะคะบางชาติเนี่ยอาจจะเห็นชัดว่าอันนี้คือเครื่องแต่งกายประจำชาติของเขาไม่ว่าจะดัดแปลงไปอย่างไรนะคะแต่ว่าของไทยเนี่ยพอดัดแปลงไปมากๆแล้วบางครั้งก็อาจจะเกิดข้อข้องใจขึ้นมาว่ายังคงใช่ชุดแต่งกายประจำชาติหรือไม่นะคะเพราะบางทีมันเหมือนนำเอาวัฒนธรรมตะวันตกใส่เข้ามาเยอะนะคะมันก็เลยมาทำดูให้ไอ้ความเป็นไทยเนี่ยบางทีมันน้อยลงเพราะฉะนั้นถึงยังไงเนี่ยนะคะเราก็คงจะต้องคงความเป็นวัฒนธรรมของไทยเราเอาไว้นะคะถึงแม้จะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนคุณผู้ฟังคะเรื่องของเครื่องแต่งกายของเราเนี่ยนะคะเราก็ยังมีในเรื่องของยุคกรุงรัตนโกสินทร์หรือจนกระทั่งยุคสมัยปัจจุบันนะคะแต่เนื่องจากว่าเวลาวันนี้หมดลงแล้วนะคะนั้นกับคุณชลิจา ก็จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังและน้องๆฟังในคราวหน้านะคะพูดถึงถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะนะคะหรือมีข้อติชมรายการเนี่ยก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาถามได้ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทรศัพท์หมายเลข023820378ทางรายการก็ยินดีรับฟังในทุกๆความคิดเห็นนะคะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการคุยกันวันละเรื่องได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอีก10สถานีนะคะพบกับดิฉันและคุณชลิจาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ